ปัจจุบันและพี่ศิษย์เก่านะคะโดยคณะในลำดับแรกที่จะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักมากขึ้นนั่นก็คือคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะผมพวกเรามาจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมชื่อนายเทพวิทย์การธนไพบูลย์นะครับปัจจุบันนะครับเป็นข้าราชการนะครับนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการนะครับที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานครับผมสวัสดีครับผมนายวรชิตนัทมาศิริกุลครับตอนนี้เรียนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะครับปีที่2ครับผมค่ะสวัสดีค่ะอรณสมภีนะคะปัจจุบันเป็นจปวิชาชีพค่ะพี่ฟีฟ่า อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กำลังศึกษาต่อปริญญาโทที่คณะด้วยนะคะสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะก่อนอื่นนะครับก็ต้องถามน้องเนมก่อนนะครับว่าทำไมถึงมาเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วต้องเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์แห่งนี้ครับเริ่มต้นนะคะเนมเนี่ยด้วยความที่พื้นฐานเนี่ยเป็นคนสุพรรณบุรีนะคะในที่นี้น้องก็จะมีน้องๆจากต่างจังหวัดในกรุงเทพนะคะหลายๆภาคนะคะเนมเป็นคนนึงละกันที่มาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยระบบการศึกษาในการแนะแนวเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเดินในงานแบบนี้นะคะฉะนั้นในการเลือกที่สาขาที่จะเรียนเนี่ยให้เรียกว่าเราสุ่มมาละกันแล้วมันมีความโชคดีที่เราแบบไปขยันตอนม.ปลายม.5 ม.6แล้วเราอ่ะมีความโชคดีด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ความตั้งใจของเราแล้วก็แอดมิชชั่นช่วงนั้นเป็นแอดมิชชั่นตอนนี้เป็นที่แคสก็รู้เลยว่าเราแก่นะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่นะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะตอนเข้ามาวันแรกพี่ฟ้าบอกเลยว่าเครียดมากยังไงเพราะทุกคนดูแบบเป็นเด็กที่แบบถือหนังสือทุกคนแล้วก็โทรไปหาแม่ว่าแม่ไม่ไหวแล้วจะขอลาออกไปเรียนรามเพราะรู้สึกว่าเรียนไม่ไหวนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะเรียกว่าดันโดนเรียนจนจบในระหว่างทางก็มีความสนุกสนานทางวิชาการแล้วก็สถานการณ์นะคะใช่แล้วล่ะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่านอกจากเรื่องวิชาการจะเข้มข้นแล้วใช่ค่ะเรื่องกิจกรรมเราก็ยังเข้มข้นไม่แพ้ใครน้องตุ้ยครับทำไมถึงเลือกมาเรียนที่นี่ครับผมตามจริงต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตามจริงคณะสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นคณะในความฝันของตุ้ยครับผมเหมือนตอนแรกผิดหวังจากคณะหนึ่งมาครับแต่ตามใจจริงก็คือชอบมหาลัยมหิดลมากครับผมก็เลยลองดูว่าเอ้ยคณะไหนบ้างที่เราจะพอยื่นได้ก็เลยลองยื่นคณะสิ่งแวดล้อมมาครับแต่พอได้เรียนแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็เอนจอยครับผมแล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยที่เลือกเรียนคณะสิ่งแวดล้อมครับผมสำหรับพี่นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับผมแต่เหมือนน้องตุ้ยอะครับก็คือชอบมหาวิทยาลัยมหิดลใครเคยดูเรื่อง Season Change บ้างครับผมบอกอายุได้เลยนะคะ Season Change เนี่ยซึ่งเราอะรู้สึกว่าเราอะอยากเรียนเพราะว่าที่เนี่ยมาธรรมชาติสวยสวยแล้วก็แบบมันน่าจะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้เยอะมันเป็นแคมปัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมาเที่ยวเอ้ยพูดผิดเราอยากมาเรียนก็คือเราก็เลยเลือกเรียนสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราอ่ะอยากไปแบบไปที่ธรรมชาติเพราะเราอ่ะชอบเพราะว่าตอนสมัยเรียนสมัยเรียนมัธยมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะไปเที่ยวน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากที่จะไปเที่ยวธรรมชาติก็เลยเลือกเรียนสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ยุคของเนมกับพี่ฟีฟ่าเนี่ยจะใกล้เคียงกันจะเป็นช่วงที่ยุคบูมเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยที่ออกข่าวบ่อยมากแล้วก็นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะออกข่าวเกือบทุกช่องอันนี้ก็เป็นความสนใจอีกอย่างนึงของเนมที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจที่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีแบบดินน้ำอากาศแต่ว่ามันเป็นแบบมลพิษหรือว่าทุกอย่างในโลกเราที่เราแบบว่าหันไปทุกทางแล้วเราเจอค่ะพี่ฟีฟ่าใช่แน่นอนล่ะฮะเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าโดยที่ข่าวตอนนี้มันออกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบตอนนี้มันเริ่มย่ำแย่ลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็เชื่อมั่นว่าคณะเราเนี่ยจะเป็นคณะหนึ่งในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวันเวลาผ่านไปเนี่ยคณะเราก็จะถือว่าต้องแบบบูมมากๆเลยจริงๆถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจหรือว่าอยากที่จะมาเรียนด้านสิ่งแวดล้อมพี่ก็แนะนำนะคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้นะครับผมเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงทำไมเรียน4ปีเนี่ยทำอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างเริ่มจากน้องเนมเลยครับเริ่มจากน้องเนมก่อนนะคะ
โดยพื้นฐานของเนมอะค่ะพี่ฟ้าเนมต้องแจ้งก่อนว่าเนมไม่ใช่คนที่แบบเป็นเด็กเรียนมากขนาดนั้นเราก็จะทำการทั้งเรียนด้วยกิจกรรมด้วยเล่นกีฬาด้วยหลายๆอย่างกิจกรรมในคณะในมหาลัยเนมเก็บเกือบทุกอย่างฉะนั้นเนมก็จะมีความม่วนในเรื่องของกิจกรรมเยอะมากมายนะคะแล้วก็ยังจะมีความบุตรในเรื่องของวิชาการเหมือนกันนะคะการติด F การได้ดีหรือการได้ B อะไรเงี้ยก็มีบ้างนะคะก็สมบุกสมบันไปนะคะแต่ว่าคราวนี้พี่ฟ้าทวนคำถามนิดนึงเมื่อกี้ถามว่าอะไรเมื่อกี้ถามว่าปี1ปี2ปี3ปี4เนี่ยมีอะไรบ้างเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างและกิจกรรมอะไรบ้างเริ่มที่ปี1แล้วกันค่ะเป็นปีที่เข้ามาม่วนจอยม่วนซื่นมากเป็นเฟชชี่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมคณะกิจกรรมมหาลัยนะคะมีการเรียนปรับพื้นฐานซึ่งเราเองอ่ะตอนเนี้ยถ้าในรุ่นเนมเนาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจะเรียนปรับพื้นฐานกับคณะวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ใช่มั้ยคะใช่ครับผมโอเคแล้วก็สนุกเลยคราวนี้นะคะก็มีการปรับพื้นฐานแต่ว่ามันก็ในแง่ดีก็คือเราจะมีความอัพตัวเองขึ้นมาจากสิ่งที่เราอาจจะเป็นมี5แล้วก็จะเพิ่มเป็น10อะไรอย่างงี้เนาะส่วนปี2ก็จะเริ่มเข้าวิชาคณะแล้วครึ่งนึงแต่ก็ยังจะมีวิชาที่เราเรียนร่วมกับคณะอื่นอยู่ใช่มั้ยคะแล้วก็ในส่วนของปี3จะเป็นวิชาของคณะเราแล้ว 100% นะคะก็จะแบบเป็นทั้งเทคโนโลยีนะคะเป็นทั้งภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีนะคะอันนี้ก็จะแน่นอัดแน่นมากนะคะตอนนั้นก็จะมีความคิดว่าทำไมเราต้องเรียนเยอะขนาดนี้พี่ว่าเอาไปทำอะไรเพราะว่าเวลาเราจะมีคำถามว่าเราเรียนคณะนี้แล้วเราออกไปเราจะทำอะไรพี่ฟ้าเคยโดนคำถามนี้ไหมเคยพี่ฟ้าก็จะบอกว่าออกไปจะทำอะไรอ่ะจะไปแบบตัดต้นไม้หรอหรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความต่างจังหวัดอันนี้เป็นตัวแทนของเด็กบ้านนอกแล้วกันนะคะแล้วก็อธิบายไปเขาก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยพอไปปีสี่ปุ๊บเป็นวิชาที่เราจะต้องทำโปรเจกต์จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องหาอาชีพทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนจบแล้วไปทำงานแล้วไงต่อนะคะพี่ฟ้าเนมก็ชอบเหมือนกันตอนนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างที่น้องเนมได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะตอนนี้เข้าร่วมตอนมหาลัยเนี่ยจะบอกว่า1มหาลัยของเราเนี่ยจะมีชมรมเยอะมากเนมเองอยู่ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีชมรมชนบทชมรมภาคอีสานภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมายนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของคณะนะคะเป็นกิจกรรมสถานการณ์กิจกรรมกีฬาหรืออะไรก็แต่เนี่ยเนมก็ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมเหมือนกันซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่เราเข้าร่วมกิจกรรมไปทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้ในการทำงานถูกไหมคะพี่ฟ้าอันนี้พี่ฟ้าจะรู้ดีใช่ครับสำหรับผมนะครับก็คือว่าตอนที่ผม เรียนอยู่นะครับผมก็ได้เข้าชมรมนะครับ MU Guide นะครับซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ประจํามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเวลาใครมาเนี่ยเราก็จะแนะนํามหาวิทยาลัยนะครับทําให้เราอ่ะได้เพื่อนจากต่างๆคณะนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับที่คณะของเรานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับซึ่งมีการไปแลกเปลี่ยนนะครับทางด้านวิชาการบ่อยมากซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมได้ไปแลกเปลี่ยนก็คือแลกเปลี่ยนที่ Cornell University นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย Ivy League นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือไปทำวิจัยนะครับทางด้านน้ำท่วมนะครับซึ่งเราจะทำทางที่ไทยแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเราก็จะได้รู้จักเพื่อนๆรู้จักมุมมองต่างๆนะครับแลกเปลี่ยนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะเราจะใช้ภูมิปัญญาอย่างไรในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าที่จะเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้หลักการอะไรและที่สหรัฐอเมริกาจะใช้หลักการอะไรซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับแล้วก็โครงการนี้ครับผมเป็นการต่อยอดให้ผมเนี่ยได้มีอาชีพได้ก้าวไปในอนาคตอย่างดีเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้กลับมาจากเมืองนอกนะครับก็ได้ไปเข้าค่ายนะครับไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับไปช่วยพัฒนานะครับผมที่ห้องสมุดนะครับกับหน่วยงานอื่นๆนะครับแล้วก็เข้าประกวด MUIR Ambassador นะครับหรือทูตมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจนได้เป็นทูตมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมซึ่งตอนนี้เห็นว่าไม่มีแล้วใช่ไหมใช่ครับผมใช่แต่ตอนนั้นนะครับผมได้เป็นทูตมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศนั่นเองนะครับผมซึ่งมีกิจกรรมเยอะแยะที่ผมได้เข้าร่วมนั่นเองนะครับส่วนของคณะเนี่ยเราก็จะมีอะไรนะ NY อะไรนะเกม NY เกมถูกมั้ยเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้พี่ปี1ปี2ปี3ปี4มาร่วมทํา
เป็นเหมือนแข่งกีฬาภายในคณะกันครับผมกิจกรรมเอสัมพันธ์บอกเลยว่าสนุกมากๆครับผมแล้วน้องเนมได้ไปไหมไปไหนคะไป NY Game มั้ยไปทุกที่ค่ะที่ไหนมีกิจกรรมเนมไปหมด NY Game นะคะคือกิจกรรมที่รวมมหาวิทยาลัยที่เรียนคณะสิ่งแวดล้อมมีคณะสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเนี่ยมารวมกลุ่มกันนะคะเพื่อจอยเกมนะคะมาแข่งกีฬามาแข่งการเชียร์ลีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการมาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะกิจกรรมต่างๆนะคะในแต่ละมหาวิทยาลัยประมาณนี้เราก็จะได้แบบคอนเนคชันเยอะมากพี่ฟ้าแต่เมื่อกี้ที่พี่ฟ้าเล่าอ่ะเรื่องของการแลกเปลี่ยนอ่ะอันนี้ได้มีความสนใจเพราะว่ารุ่นเนมเองเนี่ยก็มีการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเยอรมันนะคะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือไปเกือบครึ่งคณะนะคะซึ่งเนมเองอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ไปแต่ว่าพี่ฟ้าเนี่ยจะมีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเนี่ยเยอะซึ่งจะบอกว่าน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสนใจที่อยากจะไปต่างประเทศมีทุนการศึกษานะคะแล้วก็ไปเรียนฟรีเนาะมีค่าใช้จ่ายให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกอะไรเราก็นำเสนอละกันคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะคะไม่ว่าคุณจะสนใจด้านทางเทคโนโลยีนะคะชีวภาพนะคะหรือว่าทางด้านกายภาพเนี่ยคุณอยากไปเมืองนอกหรือว่าคุณอยากไปเรียนต่อมาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยเรามีทุนการศึกษาให้เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้พี่ฟ้าจะสามารถแนะนำได้ใช่ครับก็คือต้องบอกก่อนว่าคณะเราเนี่ยบางคนอะถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่ต้องยอมรับก่อนนะครับแต่ว่าจะบอกว่าคณะของเราเนี่ยมีโอกาสให้ไปแลกเปลี่ยนหรือว่าให้ทำกิจกรรมหรือว่าการเรียนการสอนเนี่ยเข้มข้นจริงๆแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าอัดเต็มไปด้วยวิชาการต่างๆซึ่งตอนนี้มีวิชาอะไรบ้างที่น้องตุ้ยอยากแนะนำครับผมเดี๋ยวผมขอพูดในปีหน้าแล้วกันนะครับก็คือปีหน้าเนี่ยคณะสิ่งแวดล้อมจะมีหลักสูตรใหม่ครับผมก็คือหลักสูตรใหม่เนี่ยก็จะมีให้น้องๆเนี่ยเลือกเอกตามความสนใจครับโดยมี2วิชาเอกให้เลือกเลยก็คือวิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมครับผมกับวิชาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเสริมพี่ฟีฟ่ากับพี่เนมนะครับว่าปี1ถึงปี4เนี่ยจะเจอกับวิชาอะไรบ้างครับผมอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยปี1นะครับก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานของคณะวิทย์หมดเลยก็คือเคมีฟิสิกส์ชีวะแคลคูลัสแลบฟิสิกส์แลบเคมีแลบชีวะครับผมก็คือเนื้อหาเนี่ยก็เหมือนอารมณ์เหมือนเรียนม.ปลายแต่เนื้อหาจะเข้มข้นแล้วก็รวบรัดกว่าครับผมส่วนปี2เนี่ยก็ยังเจอวิชาของคณะวิทย์อยู่บางตัวครับเช่นวิชาเคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์ชีวะเคมีแล้วก็ปี2เนี่ยก็มีการเลือกเอกแล้วครับตามความสนใจแล้วก็เริ่มเจอวิชาคณะเยอะมากขึ้นครับเริ่มมีการทําแลบของวิชาคณะเยอะมากขึ้นส่วนปี3เนี่ยก็จะเจอวิชาคณะเพียวๆเลยครับเช่นแบบวิชาการจัดการขยะมูลฝอยเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียมลพิษทางอากาศการตรวจคุณภาพน้ำเป็นต้นครับผมส่วนปี4เทอม1เนี่ยก็เป็นการฝึกงานครับหลักสูตรใหม่ครับผมแต่ก็ยังมีเรียนวิชาคณะอยู่ส่วนปี4เทอม2ก็คือไม่มีเรียนแล้วครับเป็นการทำโปรเจกต์จบครับผมประมาณนี้ครับโอ้โหถือว่าหลักสูตรใหม่เนี่ยเป็นหลักสูตรมากเลยทีเดียวแล้วตอนนั้นน้องเนมไปฝึกงานที่ไหนครับถ้าเนมเองเนี่ยค่ะมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลศรีราชค่ะพี่ฟ้าที่เดียวกันเลยที่เดียวกันคือพี่ฟ้าเนี่ยก็ฝึกที่ไทยด้วยแล้วก็ไปฝึกที่คอร์เนลด้วยใช่ไหมคะซึ่งหนูให้พี่ฟ้าเล่าละกันฝึกงานที่ไทยกับต่างชาติเนี่ยเป็นไงบ้างความแตกต่างคือที่ถ้าเป็นต่างชาตินะครับเราก็จะเน้นปฏิบัติแบบลงมือเลยแบบทำเลยแล้วก็หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำเป็นโปรเจกต์ในการที่เราจะทำอย่างไรให้รอดพ้นจากวิกฤตนั้นไปได้นั่นเองนะครับส่วนที่ของไทยเนี่ยก็จะเป็นปฏิบัติเหมือนกันแต่เราก็จะมีภาคทฤษฎีบ้างที่เราจะเรียนรู้ว่าเราควรที่จะทำอย่างไรเราจะใช้ข้อมูลตรงไหนมาประยุกต์ใช้นั่นเองครับก็มีความแตกต่างซึ่งที่เหนือไปกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดต่างๆที่เราจะได้จากทั้งถ้าเผื่อเป็นเมืองนอกเนี่ยเราก็จะได้จากเพื่อนได้จากอาจารย์นั่นเองส่วนที่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะไม่ได้คิดมุมมองของคนต่างชาติว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยครับผมมันมีอันนึงที่พี่ฟ้าพูดเมื่อกี้แล้วเนี่ยแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงตอนที่เนมยังเรียนอยู่ก็คือจะไม่ค่อยมีใครรู้หรอกว่าคณะสิ่งแวดล้อมมหิดลน่ะมันมีในมหิดลด้วยแต่พอเราได้ออกมาทำงานจริงๆอะค่ะพี่ฟ้าคณะเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอจบไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐนะคะภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือว่าจะเป็นองค์กรอิสระอะไรก็แล้วแต่นะคะต่างๆนะคะซึ่งจะบอกไว้ให้ว่าเนมจะบอกว่า
หลายๆที่ที่เราไปสมัครงานที่เราเคยไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยระดับผู้บริหารรองผู้บริหารหรือว่าระดับอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยก็จบจากสิ่งแวดล้อมมหิดลพี่ฟ้าไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไก่กาอาราเล่ใช่แล้วก็หลายๆครั้งที่เนมได้งานก็เพราะว่าเราก็มีรุ่นพี่อยู่ที่นั่นใช่อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะอันนี้ผมขอแนะนำนะครับผมขอพูดในมุมมองสำหรับคนที่ทำงานที่แบบไม่ได้เรียนมานะครับผมก็คือผมทำตอนแรกเลยที่เริ่มต้นเลยผมเนี่ยได้มีโอกาสตอนนั้นผมเป็น MUIR Ambassador นะครับผมแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีอดีตท่านนายกรัฐมนตรีมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่สำนักเลขาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับสำนักโฆษกนะครับกลุ่มวิเทศสัมพันธ์นะครับก็คือทำด้านประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับก็คือเป็นการเขียนข่าวดูแลสื่อมวลชนอะไรเงี้ยครับก็ทำอยู่ประมาณ3ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราอยากลองกลับไปทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทีนี้เสร็จปุ๊บพี่ก็ตอนนั้นพี่ก็ถูกเรียกจากกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ไปทำงานที่กรมควบคุมมลพิษซึ่งอันเนี้ยเข้ากับที่เราเรียนมาเลยซึ่งจริงๆเราบอกเลยว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดในคณะเราเนี่ยตั้งแต่ปี1จนถึงปี4เราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดเลยน้องเนมน้องตุ้ยพี่ฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนจบมาแล้วเรียกว่าไม่ได้ทำงานตรงสายนะคะซึ่งมันก็เป็นข้อดีของคณะเราค่ะพี่ฟ้าคือเราไม่จำเป็นที่จะจบมาเราเป็นจบสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องไปออกไปปุ๊บต้องไปทำงานสิ่งแวดล้อมอย่างพี่วีฟ้าเองเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานในสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะใช่เพื่อนเนมหลายๆคนนะคะก็ออกไปทำมาร์เก็ตติ้งก็มี sustainable ก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มีคือหลายๆอย่างคือมันมีช้อยให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่วีฟ้าใช่ตัวเนมเองจบมาปีแรกเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเขียนรายงาน EAA ทำไปตั้ง2ปีรู้สึกว่าอยู่ในจุดอิ่มตัวทำยังไงลองเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนงานไปเลยสิคะก็ไปทำเป็นนักวิชาการสาธารณสุขทำได้ประมาณปีนึงก็รู้สึกว่าอยู่ในจุดอิ่มตัวเราเป็นคนขี้เบื่อซะด้วยนะคะยังไงต่อก็เปลี่ยนงานนะคะตอนนี้ก็เป็นนักวิชาเป็นจบปวิชาชีพก็ถึงปัจจุบันนะคะยังไม่ถึงปีเดี๋ยวถึงปีก็เดี๋ยวจุดอิ่มตัวต่อนะคะคือมันอาจจะรู้สึกว่าทำไมเปลี่ยนงานบ่อยจังนะคะแต่ด้วยเนเจอร์เราด้วยเนเจอร์เราอาจจะเป็นคนที่แบบอยากเรียนรู้อะไรเยอะๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่ามันก็เป็นข้อดีของคณะเราที่เราสามารถออกไปทำอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะแค่เรามีหลักความรู้นะคะแล้วเราก็เองก็ในอย่างที่เราคุยกันว่าเรามีการทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆได้อย่างง่ายเรามาถึงกันช่วงสุดท้ายละน้องเนมอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากที่จะเข้ามาเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์สำหรับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็หลายๆคนนะคะที่มานี้อาจจะยังไม่รู้เนาะแต่ว่าก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะให้น้องๆหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้มีคณะในดวงใจที่แบบตั้งใจมาดูในวันนี้หรือว่าตั้งใจมาดูวันนี้แหละแต่ก็คือเผื่อใจให้เรานิดนึงนะคะว่าในการที่เรามาอยู่คณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าไปเรียนเกี่ยวกับการไปดูต้นไม้ใบหญ้านับหญ้านับดินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เนาะเพราะว่าเราเป็นเทคโนโลยีนะคะเราเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะเราได้เรียนทั้งด้านชีวภาพนะคะกายภาพนะคะแล้วก็เคมีเนาะมีการฝึกงานมีทุนการศึกษาต่างๆมากมายนะคะให้เราเรียนต่อทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามามากมายเพราะว่าด้วยความที่คณะเราอ่ะก็เป็นคณะระดับปานกลางนะคะแต่ว่าก็มีต่างชาตินะคะมีทุนจากรัฐบาลอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะถ้าใครที่มีความสนใจนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะอยากแก้ปัญหามลภาวะของโลกใบนี้นะคะก็สามารถเปิดใจให้กับคณะเราได้นะคะพี่ฟ้ามีอะไรจะฝากไหมคะก็อยากจะฝากนะครับท่านไหนนะครับน้องคนไหนนะครับที่สนใจที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรศาสตร์นะครับคณะของเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นแล้วก็มีการเรียนที่หลากหลายมีหลากหลายทุกมิติหรือว่าจะเป็นครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนหรือว่ากิจกรรมหรือว่ามีคณาจารย์ที่เก่งแล้วก็ครบรอบด้านนั่นเองก็อยากจะฝากนะครับว่าคณะของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วก็มีโอกาสมากมายพี่เชื่อว่า5สักประมาณไม่ต้องสัก5ปีหรอก1ปี2ปีเนี่ยคณะเราจะบูมมาก
พี่เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็พี่ก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับว่าถ้าน้องๆสนใจนะครับเชิญที่บูธเราได้นะครับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวแนะนำเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยก็เชิญได้ที่บูธเราวันนี้เอาแค่นี้นะโอเคอย่าเพิ่งครับผมแล้วก็ก่อนจบนะครับก็จะมีค่าย Power Green Camp นะครับเป็นค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะจัดในช่วงเดือนตุลาครับผมถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ Power Green Camp ได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับน้องๆที่อยากไปร่วมกิจกรรมของคณะสิ่งแวดล้อมนะคะปักหมุดอยู่บนแผนที่ด้านบนหมายเลข15นะคะสามารถไปที่คณะสิ่งแวดล้อมได้นะคะจะเดินไปก็ได้หรือว่าจะนั่งรถรางก็ได้เดินไปไม่ไกลเลยนะคะบริเวณจุดที่เป็นคณะสิ่งแวดล้อมใกล้ๆกันนั้นก็จะมีโรงอาหารถือโอกาสไปกินข้าวนะคะแล้วก็เป็นโซนที่จัด MU Festival ซึ่งเป็นกิจกรรมของรุ่นพี่สโมสรนักศึกษาด้วยใครที่สนใจสามารถจะไปดูได้เลยนะคะ